โอเคนะครับก็มาดูภารกิจอีกอันหนึ่งก็คือด้านขวานะครับอันนี้ก็จะเหมือนกับที่เกมมันสอนนั่นแหละนะฮะอันนี้ดีอย่างหนึ่งตรงที่เลเวลมันจะขึ้นไวไม่เหมือนกับเมื่อกี้คือไปสู้เพื่อลุ้นบอสเจอบอสแล้วเก็บแต้มเพื่อที่จะให้ได้ของรางวัล นะฮะก็จะดีกันคนละแบบนะครับอันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็มันจะเรียงตามเนี่ยตัวละครเนี่ยก็จะมีทั้งหมด9ด่านนะครับลุยเลยนะฮะโอ้ยคอร์สออกกำลังกายครับเมื่อกี้เขาบอกว่าผ่านทั้ง9เควสก็จะได้เพชร1อันด้วยนะฮะวันนี้เรียนทั้งหมด3คอร์สนะ2คอร์สแรกเป็นออกกำลังกายคอร์สที่3เป็นเคมีนะฮะลุยเลยฮะลุยเลยอันนี้สกิลติดขึ้นนะผมรอกดละ1นี่ต้องรอกดนะ1 2กดนี่เห็นไหมอ้าวเฮ้ยคอมโบติดไวไปไหนกรรมแล้วผมกดไม่ทันหรอกเอาบอกตรงผมมั่วแล้วเนี่ยกดเร็วก็ไม่ได้เซ็งเฮ้ยนี่แสดงว่ามิโอนี่คือเก่งทางด้านการออกกำลังกายเนี่ยคือคนส่วนใหญ่ไม่เก่งด้านออกกำลังกายอะมิโอเก่งอ้าวเฮ้ยติดอีกแล้วอะไรวะติดไวไปไหนแสดงว่าเป็นวิชาที่ถนัดครับก็เลยโบนัสติดไวห้าคอมโบไปเรียบร้อยคะแนนขึ้นบานอ่ะขอบอกตอบว่าอะไรดีฮะโมโจโตจันโตโอ้โหไม่รู้ครับอะไรเดียอันแรกแล้วกันอารมณ์เสียเลยฮะไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนะผมต้องมั่วผมแปลได้ไม่หมดทุกคำภาพที่3วิชาเคมีเก่งไหมไปใช้ได้นะ 9.9 อ้าวเฮ้ยอ้าวทำไมติดเฟลอ่ะเอาเฟลใหญ่เลยแสดงว่าไม่ค่อยถนัดเคมีคะแนนลดไปเมื่อกี้ 9.9 หรือ 9.8 โอเคถึงช่วงบอสแล้วฮะก็ลุมสกรรมไปเลยก็น่าชนะอยู่แล้วแหละตัว 20,000 เรายังตีตายมาแล้วเลยตัว 1,500 คงไม่เท่าไหร่อันนี้ก็จะมีสรุปผลนะคอมโบที่ทำได้5 Excellent 2 Gate 5 Bad 2นะ Bad อยู่แล้วแหละเพราะตอนที่ช่วงติดคอมโบผมกดไม่ทันนะอันนี้ก็จะมีบอกสแตทด้วยฮะโหแทบจะความสามารถแทบจะทุกอย่างลดครับแต่ว่ากำลังเพิ่มขึ้นนะยกเว้นหนังสือที่ไม่เพิ่มนะนี่อะไรเอ่ยนี่คือความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครนะฮะไม่ใช่นี่คือสเตตัสที่ตัวละครอื่นได้รับเพิ่มก็คือทุกคนจะได้พละกำลังเพิ่มนะฮะหัวใจตรงนี้ไม่ขึ้นนะอันนี้ก็คือจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครที่ผมบอกนะนี่ XP level up อย่างที่ผมบอกนะขึ้นเวลขึ้นไวนะแต่ว่าไม่เจอบอสเท่านั้นเองได้เงินมาด้วยฮะเยนนะนี่เยนโอ้ยสกอร์แรงเอนะครับคือมันจะมีระบบประเมินแรงด้วยถ้าเกิดเราได้แรงเยอะก็จะได้ของเยอะนะฮะสกิลอัพนะฮะจะอัพก็ไปอัพนะแต่ผมไม่อัพนะฮะเพราะว่าจะไปดูอย่างอื่นบ้างฮะนี่ไม่รู้ถึงครึ่งทางของคลิปยังเนี่ยเยอะเหลือเกินฮะระบบพอชนะด่านแรกก็ด่าน2ก็จะไปเรื่อยๆฮะครบ9ด่านก็จะได้ของรางวัลโอเคนะนี่ก็คือจะเป็นระบบเควสนะฮะก็หลักๆก็จะมี2อันนะครับมี2อันเดี๋ยวเราลองกลับมาดูสตอรี่บ้างฮะสีเขียวไปแล้วนะมาดูเมนสตอรี่บ้างฮะสีเขียวคือเป็นตัวละครนะฮะเดี๋ยวผมดูเมนสตอรี่ก่อนว่าอ๋อก็คือตัวละครหลักของเราเมนสตอรี่นะฮะก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับเมื่อกี้นะฮะเดี๋ยวกลับไปดูสเปเชียลสตอรี่มีสเปเชียลสตอรี่ไม่มีนะฮะไม่มีเหตุการณ์อะไรทั้งสิ้นเพราะนั้นสตอรี่ก็จบคาชาปองก็จบแล้วเหลือระบบ PP เดี๋ยวพามาดู PP นะนี่ครับที่เป็นรูปเนี่ยนี่คือ PP นะฮะวันหนึ่งสู้ได้แค่5รอบนะครับสู้1ครั้งใช้ energy 10นะเพราะนั้นบริหาร energy ดีๆนะฮะไม่ใช่ไปตีบอสหมดถามว่า PP ได้อะไรคือได้ EP ของตัวละครเยอะอันนี้เลยว่ะเอานี่เลยครับคนที่เลเวล1หวดเลยฮะเผลอๆผมแพ้ด้วยเอาจริง มันคือเนี่ยเจออุ๊ย2ตัวละครเป็นไอ้นี่เขาใช้ตัวละครโรงเรียนเดียวกันหมดเลยเพราะนั้นเขาน่าจะได้โบนัสอะไรเนี่ยลุยเลยเร็วๆๆดูซิจะเป็นยังไงบ้างดูสแตทเริ่มต้นก่อนนะส
แต่เริ่มต้นเราเยอะกว่า 3,000 นะวันนี้น่าจะชนะละอันนี้ก็จะเป็นบัฟฮะมันจะค่อยๆเด้งขึ้นไปเรื่อยๆขี้เกียจดูว่ากดๆๆไปใครคะแนนสูงกว่าก็ชนะแค่นั้นเองนี่คือระบบ PP นะแล้วก็จะได้ EXP ของตัวละครเยอะนะฮะอย่างที่ผมบอกเห็นไหมได้ทั้งสกิลได้ทั้ง EXP ของการ์ดนะเยอะเลยก็ได้เงินเยอะด้วยนะ 5,000 เยนเนี่ยได้แต้มมา30แต้มด้วยนะฮะนี่ทำอะไรได้บ้างวะเนี่ยโอ้โหเมนูเต็มเลยอันนี้โอ้ได้รองเท้ามาด้วยถ้าเก็บครบก็จะแลกของได้นี่แลกของได้แต่ว่าอันนี้เรายังไม่ครบนะฮะต้องไป PP นะฮะมาเพิ่มนะครับจริงๆแล้วถ้าเรามันจะคล้ายๆกับเกมนึงอะวาคิรีครูเสดมั้งที่ว่าเราสะสมของครบก็จะได้การ์ดได้ของได้อะไรเนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะฮะอันนี้ก็จะหาเพิ่มได้ด้วยนี่ขายก็ได้อะไรก็ได้นะนี่ซื้อมาใช้20พอยต์นะก็คือเราพอยต์เรามีแค่30เองอ่ะเพราะงั้นการที่จะได้มาครบเนี่ยต้องไป PP บ่อยๆโอเคแล้วเดี๋ยวไป PP ต่อกันคือจริงๆไป PP ก็ไปชิงรองเท้ามาก็ได้นะมันก็ได้มาเหมือนกันนะอ๋อไม่ได้ใช้ energy 10นะใช้20ผมเมื่อกี้ผมดูผิดผมตีเวล1ให้หมดเลยอ่ะใครเวล1เสร็จผมหมดอ่ะเวล1ก็คือพวกที่ไม่เล่นแล้วนั่นแหละถ้ามันเล่นอะไรบ้างมันก็ขึ้นเวล2แล้วนะรู้อยู่แล้วครับอันนี้รู้สึกอยู่คนละโรงเรียนหมดเลยตีไปดูสแตทเริ่มต้นก็รู้แล้วครับใครชนะนี่เล่นตัวเดียวกับผมอีกโอ้ชนะแน่นอนงี้เรียบร้อยโอ้เลเวลอัพกันใหญ่แล้วครับนี่เลเวล8แล้วตัวละครอื่นเลเวล4แล้ว EXP เยอะอ่ะถ้าชนะ EXP มันเยอะเดี๋ยวผมดูเมนูอื่นเพิ่มเติมนะ2อันนี้นี่ก็ไม่มีอะไรเป็นหลอกอ่ะเป็นหลอกของเรานี่ก็คือเป็นหลอกเหมือนกันเกี่ยวกับเลเวลอัพนะอันนี้ก็น่าจะสู้ต่อนะหาคู่ต่อสู้คนใหม่นี่ผมโอ้ยผมแรงค์365แล้วเนี่ยเลเวล1ตีต่อครับตีต่อไม่สนใจได้แรงติ้นโอ้ยชนะใส่ครับอย่างนี้เราตีแต่คนอ่อนง่ายกว่าโอเคก็เดี๋ยวผมตีให้ครบ5คนก่อนนะเดี๋ยวจะต้องเร่งเราทำเรดิโอนิดนึงเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรแล้วก็พามาตีเสร็จเดี๋ยวไปลองแลกรองเท้าดูนะเดี๋ยวรอสักครู่ฮะโอเคนะฮะก็ไปบู๊มาครบ5คนแล้วก็ได้แต้มมา150เดี๋ยวมาแลกรองเท้าให้หมดเลยนะฮะดูซิว่าจะได้อะไรแลกไปนะฮะแลกอันเดียวพอนี่ได้แล้วก็แลกให้ครบเอาเฮ้ยออกมันช้านิดนึงฮะโอเคนะครับก็แลกครบแล้วนะฮะก็กดรับของได้นะนี่รับเลยนะฮะนี่ก็ได้ของมาแล้วแต่ไม่รู้ว่าของไอ้พวกนี้มันแลกได้อะไรอ่ะดูได้นะครับว่าแลกอะไรได้บ้าง complete list อันนี้คืออะไรวะไม่รู้เดี๋ยวต้องลองกดใช้ดูก็ดูจากสภาพที่แลกได้เยอะๆก็ไอ้พวกนี้มันคืออะไรไม่รู้ไงต้องลองไปกดโอเคนะครับนี่ก็คือเป็นระบบ PP นะฮะก็จะสาธิตเพียงเท่านี้นะฮะก็จุดเด่นของ PP เลยก็คือได้ EXP เยอะมากนะ EXP ของการ์ดนะครับตัวละครของเราโหขึ้นพวบเลยก็เดี๋ยวไปรับของขวัญก่อนฮะนี่ถามว่าไอ้รับของขวัญตรงไหนถ้าไม่ใช่ตรงโมบายก็จริงตรงเนี้ยฮะกดตรงเมนูเนี่ยมันจะมีแทบจะทุกอย่างเลยเดี๋ยวค่อยมาแปลทีหลังนะเอาไอ้พวกนี้ให้หมดก่อนระบบจะเยอะไปไหนเนี่ยรับของขวัญก่อนรับของขวัญก่อนเพรสเซนต์เผลอๆ5คลิปอ่ะก็ล็อกอินโบนัสนะฮะเฮ้ยแล้วไม่เห็นได้ของที่แรกมาเลยแล้วของที่แรกมาอยู่ไหนวะมันเอาไว้ทำอะไรวะเดี๋ยวผมเช็คก่อนนะเดี๋ยวเช็คก่อนของน่าจะอยู่ในกระเป๋านะฮะนี่กระเป๋าเราอยู่นี่นะฮะอ้าวก็กลับมาตรงนี้แล้วนี่นั่งไงต่อคือเราได้ของมาแล้วมันก็ไม่เห็นมันบอกอะไรเลยว่ามันคืออะไรอ่ะจริงๆนะมันไม่บอกมันคืออะไรอ่ะ
เอาไม่ว่าเดี๋ยวผมรู้แล้วผมมาบอกแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลาไปทำอย่างอื่นก่อนไม่รู้คืออะไรเดี๋ยวเอ้ยไม่แน่นะมันอันนี้นะอ๋อสกิลพอยต์ไม่อัพอ่ะเดี๋ยวค่อยไม่อัพโอเคก็หลักๆของเกมนี้จบแล้วนะฮะมาดูอันอื่นกันบ้างนะฮะดูอันแรกเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆคอมมูนิตี้นะฮะเดี๋ยวลองดูไปทีละอันเลยเนาะไล่ๆไปอย่างรวดเร็วนะฮะจริงจริงพวกเนี้ยเรามากดดูเองก็ได้แต่ว่าที่ผมทำแบบนี้เพราะว่าเผื่อคนที่ไม่ได้เล่นไงอยากรู้ว่ามีระบบอะไรบ้างก็ดูไปแล้วก็เอ้ยสนใจอยากจะโหลดก็โหลดนะฮะอันนี้เป็นระบบเพื่อนนะคือไม่มีเพื่อนเลยไม่มีเพื่อนเลยเดี๋ยวอันนี้ก็คือถ้าเลือกสุดท้ายเนี่ยก็จะมีเพื่อนที่เลเวลใกล้เคียงอะไรกับเราฮะอันนี้ก็คือใส่โค้ดของเพื่อนนะแต่โค้ดของเพื่อนมันอยู่ตรงไหนวะโค้ดของเพื่อนอยู่ตรงไหนเอ่ยโค้ดของเพื่อนนะฮะเดี๋ยวรอแป๊บนึงฮะเดี๋ยวผมหาก่อนไม่แน่ใจว่าดูตรงไหนในที่สุดผมก็หาเจอนะเฟนโค้ดมี4ตัวเท่านั้นเองเดี๋ยวผมพาไปดูนะว่ามีอยู่ตรงไหนนะของผมคือ ACG9 นะฮะกดเซิร์ชได้เลยนะครับอันนี้พอดีผมกดแอดเพื่อนไปแล้วเดี๋ยวผมไปแคนเซิลก่อนคือคนที่เราขอคำเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขอเป็นเพื่อนเนี่ยมันจะอยู่แท็บที่2นะฮะแท็บแรกเป็นเพื่อนแท็บที่2เป็นคนที่เราขอนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมแคนเซิลก่อนนะฮะกดตัวสีม่วงนะแคนเซิลได้เดี๋ยวผมจะได้พาไปให้มันเห็นภาพไปเลยอันนี้นะฮะเดี๋ยวผมใส่เฟนโค้ดไปใหม่ACG9 นี่ก็จะขึ้นนะฮะก็กดปุ่มสีแดงเพื่อขอเป็นเพื่อนนะฮะขอเป็นเพื่อนนะครับพอขอเป็นเพื่อนเสร็จแล้วก็ต้องรออีกฝ่ายตอบรับนะฮะเดี๋ยวผมตอบรับเลยนะครับคือการตอบรับเนี่ยมันก็จะอยู่แท็บที่3นะแท็บที่3นะครับมันจะขึ้นตรงนี้แหละแท็บที่3เมื่อมีการยอมรับนะฮะเดี๋ยวผมกดยอมรับกันมันจะมี3ปุ่มนะสีม่วงสีแดงสีฟ้าสีแดงจะอยู่ตรงกลางให้กดปุ่มสีแดงอันนี้ผมบอกไว้เลยนะกดปุ่มสีแดงนะฮะพอรับเพื่อนเสร็จแล้วเนี่ยอยู่ไหนวะเดี๋ยวผมดูก่อนเหมือนหน้าจอนี้ยังโหลดไม่ติดนะเดี๋ยวต้องออกไปข้างนอกแล้วเข้ามาใหม่ ถึงจะเห็นนะฮะก็คือนี่คือการแอดและรับเพื่อนนะถามว่าแล้วรหัสเพื่อนดูตรงไหนดูที่นี่ฮะเดี๋ยวก่อนจะกลับไปที่เพื่อนนะฮะดูอันนี้ครับที่เป็นรูปจดหมายนี่ก็จะเป็น ID ของเรานะฮะ4ตัวเอาตัวเนี้ยไปให้เพื่อนนะครับและอันนี้ก็จะเป็น ID ใส่เพื่อให้ได้ของนะฮะก็เอา ID ผมไปใส่นะถ้าใครยังไม่มีนะฮะเอา ID ผมไปใส่เลย ACG9 นะฮะก็ได้ของขวัญฮู้ได้ตั้งเยอะแน่ได้ตั้ง5อันได้ตั้ง5อันเนี่ยเพราะนั้นอย่าลืมใส่กันนะครับทุกคน ID ลองผม ACDL อันนี้ไม่ต้องใส่นะใส่ ACG9 นะย้ำนะย้ำโอเคเมื่อเราได้โค้ดตัวเนี้ยแล้วก็ไปให้เพื่อนนะฮะเท่านั้นเองนะครับนี่ก็จะเป็นระบบเพื่อนนะฮะแล้วก็ถามว่าเป็นเพื่อนแล้วมีอะไรดีจริงๆเป็นเพื่อนเนี่ยเราสามารถที่จะคล้ายๆกับส่งข้อความไปหาทุกวันนะอย่างเนี้ยตัวเนี้ยนะครับจะเป็นการส่งข้อความไปหาเพื่อนนะฮะจะได้เฟรนด์พอยต์นะเนี่ยจะเป็นการส่งข้อความไปหาเพื่อนถ้ามีเพื่อนเยอะนะฮะก็จะส่งทีเดียวหมดเลยมี10คนก็ใช้คำสั่งเนี่ยมันก็จะส่งไปเลย10คนนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะฮะมาดูต่อนะฮะอันที่2อันที่2จริงๆก็คือเข้าไปดูก่อนให้เห็นภาพไม่มีอะไรเกิดขึ้นฮะอ๋ออันที่2เนี่ยจริงๆก็คือคนที่ส่งเมสเสจอันเมื่อกี้ก็คือเมื่อมีใครส่งเมสเสจหาเราบ้างนะฮะก็ดูได้ที่นี่นะฮะจริงๆก็ไม่ได้ส่งเมสเสจกันจริงๆแหละมันเป็นระบบนะฮะที่ใช้คำสั่งส่งข้อความมานะครับโอเคนี่แรงกิ้งนะฮะก็คงไม่ต้องดูเพราะว่าเป็นระบบดูแรงกิ้งว่าบอสเบิร์ดอะไรยังไงEXP อะไรยังไงมาดูก็ได้นะบอกว่าจะไม่ดูเสือกเข้าไปเฉยเลยเนี่ยก็จะมีบอกอยู่ว่าแรงกิ้งที่1เป็นยังไงนะฮะใครแรงกิ้งเท่าไหร่บ้างนะครับก็จะมีบอกอยู่แรงกิ้งตัวนี้ก็คือดูจากที่เราสู้กับบอสกับสู้กับมันมีแรงบอสแรง PP อะไรพวกเนี้ยนะก็ไม่มีอะไรสำคัญเท่าไหร่เราคงได้ที่1ยากนะฮะออกมาเถอะอันนี้ก็ไปแล้วนะครับก็คือเฟนโค้ดนะครับก็หามจากที่นี่นะฮะก็ตัวใหญ่ตัวเล็กมีผลด้วยนะฮะอันนี้ต้องดูดีๆนะฮะเดี๋ยวเข้าไปดูอีกทีก็ได้
ตัวใหญ่ตัวเล็กมีผลนะครับเพราะว่ามันใช้แค่4ตัวเองอ่ะมันก็ต้องตัวใหญ่ตัวเล็กนะฮะก็ต้องระวังด้วยนะฮะโอเคนะเมื่อกี้เหมือนเน็ตเป็นอะไรไม่รู้นะชายหนึ่งโอเคก็หมวดแรกจบแล้วนะฮะมาดูอันที่2บ้างเป็นโรงเรียนนะจริงๆมึงรู้สึกจะเป็นระบบกิลด์นะถ้าผมจำไม่ผิดนะโอเคลองเข้าไปดูฮะถ้าเลเวลไม่ถึงรู้สึกจะเข้าไม่ได้ด้วยนะเนี่ยไม่เป็นไรอ่ะทีละอันเลยฮะโรงเรียนเต็มเลยอ่ะโอ้โหดูดิความเป็นจริงคงไม่มีติดกันขนาดนี้น่าจะเป็นโรงเรียนเดียวกันเออโหลดช้าอีกนะช่วงนี้ต้องเลเวล5ก่อนนะถึงจะมาลองได้โอเคเดี๋ยวค่อยมาลองทีหลังนะอันนี้ก็จะมีอันที่2เป็นเกี่ยวกับกิลด์นะฮะก็คือขอร่วมกิลด์ได้นะฮะสีแดงเนี่ยก็คือขอร่วมได้นะฮะอันนี้ก็กดไปปุ๊บก็จะมีการส่งคำเชิญไปแล้วนะหัวหน้ากิลด์ต้องตอบรับนะครับแสดงว่าอันแรกเมื่อกี้เป็นการสร้างกิลด์ไงต้องเวล5ก่อนถึงจะสร้างได้นะไออันที่3นี่อะไรเอ่ยอันที่3คือเรายื่นคำขอไปที่กิลด์ไหนเรายื่นผมยื่นไปที่สกูลพรินเซสนะฮะตอนนี้มีสมาชิก3คนนะโอเคนี่คือระบบกิลด์นะฮะส่วนกิลจะมีประโยชน์อะไรนั้นยังต้องรอติดตามเพราะว่าผมยังเข้าไปไม่ได้นะขอรอเข้าได้ก่อน โอเคนะฮะส่วนอันล่างยังไม่มาโอเคครับหมวดที่3ใกล้ถึงความฝันแล้วครับน่าจะมาได้ 60% แล้วอ่ะก็2อันแรกผ่านไปแล้วเนาะเป็นการจัดตี้กับอัปเกรดการ์ดนะครับอันนี้สอนไปก่อนหน้านี้แล้วก่อนที่เราจะไปลุยดันเจี้ยนกันนะฮะมาดูอันที่3บ้างครับอันนี้คืออะไรเอ่ยเอ๊มันก็เป็นระบบมันก็แค่ดูการ์ดเฉยๆฮะว่าเรามีการ์ดอะไรบ้างจัดเรียงก็เรียงได้เนี่ยเหมือนเดิมนะที่ผมชอบเรียงคือเรียงจากการ์ดแรกขึ้นก่อนแตกต่างอะไรกับอันอื่นวะไม่แตกต่างนะครับไม่แตกต่างก็คือจะเป็นคอยดูตี้ของเรานั่นแหละว่ามีอะไรบ้างซึ่งอย่างที่ผมบอกอะว่าไอเกมเนี่ยระบบมันเยอะจริงแล้วก็บางเมนูมันเข้าถึงกันได้จากคนละที่นะฮะโอเคอันนี้ก็จะไม่ค่อยมีอะไรนะมันแค่ดูว่าตีเราสแตทเป็นยังไงแล้วก็พาไปเมนูอื่นนะฮะเอามาดูอันที่4บ้างอันที่4ก็เนี่ยเห็นมั้ยเข้ามาดูเพื่อทำความรู้จักกับตัวละครนั่นเองนี่คืออันที่4นะฮะที่เรากดมาทางมือถือแหละนะอันนี้ก็คือถ้าจะเข้ามาโดยตรงเข้ามาที่นี่นะฮะแต่เอาจริงๆปกติไม่ค่อยได้เข้ามานะฮะไม่ค่อยได้เข้ามากดมือถือมาทั้งนั้นแหละอันสุดท้ายก็เป็นอัลบั้มอันนี้ก็นะเคยเข้าไปแล้วรอบนึงนะเข้าผ่านทางมือถือก็คือเอาไว้กับไอ้ดูว่าอัลบั้มของเราตอนนี้มีสาวๆอะไรบ้างอุ๊ยอันนี้คนละอันนี่หว่าตอนนี้มีสาวๆหมด207คนนะแต่ว่าตอนนี้เรามี19คนเลเวลแม็กเลเวลเต็มน่าจะมีนัยยะอะไรสักอย่างอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันฮะอัลบั้มโมนัสนะฮะไอ้ที่เราเคยเข้ามานี่คืออัลบั้มโมนัสนะฮะขอไม่เข้าแล้วนะฮะโอเคจบเมนูข้างล่าง3อันเหนื่อยเหนื่อยมาดูอันสุดท้ายของเราบ้างครับเมนูฮะอันนี้อันสุดท้ายจริงๆเมนูนะครับก็เรียงเลยละกันบางอันก็เข้ามาแล้วเนาะอันแรกก็คือจะเป็นประวัติของเรานะฮะอันนี้เป็นประวัติของเราก็เวลาเพื่อนเข้ามาดูก็จะเห็นแบบนี้ฮะมันมีประวัติของเราสเตตเป็นยังไงเลเวลอะไรคอมเมนต์อันนี้คือเป็นคอมเมนต์อัตโนมัตินะครับเวลาที่ถ้าจำได้ตอนในที่เราอยู่ในหมวดเพื่อนอะส่งข้อความหาเพื่อนทุกคนแล้วจะได้เฟรนด์พอยต์อ่ะจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนที่นี่ได้นะฮะเปลี่ยนที่นี่ได้อันนี้อัพสกิลนะฮะก็คือปกติไม่ค่อยได้กดเข้ามาหรอกเนี่ยก็คือเป็นเมนูอัพสกิลที่เคยอัพไปกันก่อนหน้านี้นะฮะอันนี้ผมขอไม่อัพนะฮะเพราะจะไปดูอย่างอื่นกันนะฮะของที่อยู่ในตัวคือไอ้รองเท้านั่นแหละอันนี้เคยเข้ามาแล้วส
่วนนี้เป็นอาหารอาหารก็คือจะเป็นของแคทที่เอาไว้เวลา energy เราหมดก็เอาไว้กินนะเข้าไปดูได้นะเอาจริงๆตอนนี้ก็คงไม่มีอะไรอ่ะเออเพราะว่า energy เราก็เต็มนะฮะแต่ว่าไอ้นี่ไม่เต็ม battle point battle point นี่ถึงแม้ level up ก็ไม่เต็มนะฮะมันจะขึ้นตามเวลาแล้วก็สามารถกินนมเพื่อให้battle point ขึ้นได้นะอันนี้รอแม็กไม่ได้รอแม็กรอมันโหลดนิดนึงฮะมันจะคอยโชว์ว่ามีอาหารอะไรขายบ้างนะฮะแล้วเพิ่มเท่าไหร่นะครับซึ่งก็เป็นของแคททั้งนั้นนะถ้าดูเนี่ยจะเป็นของแคทหมดเลยนะฮะก็เข้าใจฮะเพราะว่าเซิร์ฟมันอยู่ที่ญี่ปุ่นมันก็มีการช้าบ้างอะไรบ้างนะรอแป๊บฮะโอเคนะครับในบูสแต็กเป็นไรไม่รู้ฮะเข้าหมวดอาหารไม่ได้ฮะสวยจริงๆนะก็ผมลองเข้า3รอบแล้วไม่ได้ไม่รู้เป็นที่อะไรนะก็เอาช่างมาแล้วกันขอข้ามไปนะฮะก็เหมือนที่ผมบอกแหละมันเป็นที่ขายอาหารกับนมนะเพื่อเพิ่ม energy เท่านั้นเองฮะอันนี้ของขวัญเคยเข้ามาแล้วนะครับส่วนอันนี้เป็นข่าวสารเวลาที่เราเข้าเกมมาตอนแรกก็จะมีอยู่แล้วนะฮะอันนี้ก็ไม่ขอเข้านะแล้วอินโบนัสก็เหมือนเดิมฮะเข้ามาในเกมก็จะเจอนะครับอันนี้เฮลนะครับเผื่อใครต้องการที่จะดูรายละเอียดเพิ่มเติมแต่ต้องเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับถึงจะรู้เรื่องนะฮะต่อมาเป็นซีเรียลโค้ดอันนี้จะคล้ายๆเกมญี่ปุ่นหลายเกมที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆจะมีโค้ดแจกมาแล้วก็จะมาใส่ที่นี่นะฮะซึ่งแน่นอนว่าไม่รู้จะหาโค้ดมาจากไหนนะครับก็ตัวอย่างโค้ดที่เขาชอบแจกกันคือพวกตามนิตยสารเนี้ยนิตยสารของญี่ปุ่นซื้อมาปุ๊บก็ได้โค้ดมากรอกอะไรทำนองนี้ฮะเราก็อดไป ไม่รู้จะทำไงโอเคนะครับอันที่3ก็จะเป็นเว็บไซต์ของเขานะครับใครอยากดูก็กดไปได้ส่วนอันที่4อันนี้สำคัญก็คือไม่ใช่อันที่เท่าไหร่แล้ววะเนี่ยโหไม่ใช่อันที่4แล้วล่ะ10กว่าอันนี้สำคัญถ้าเกิดต้องการย้ายเครื่องใช่ป่ะลองเอ้ยหรือผมมั่ววะผมจำไม่ได้เบอร์ฮะอ๋อโอเคไอที่ผมพูดยังไม่ถึงครับอันนี้คือเป็นแอปพลิเคชันแนะนำนะครับที่เป็นของค่ายนี้นะฮะ Battle I Brave Frontier น่าจะรู้จักเพราะว่าคนไทยเล่นเยอะเหมือนกันนะ Monster Princess นี่ก็ผมเคยโหลดมาเล่นเหมือนกันรู้สึกมันจะเป็นเกมของภาษาจีนอ่ะมันเป็นภาษาจีนหมดเลยอ่ะมันไม่ได้เป็นภาษาญี่ปุ่นผมก็เลยเลิกเล่นไปรู้สึกเป็นภาษาจีนหรืออะไรสักอย่างเนี่ยโอเคครับเมนูสุดท้ายก็จะเป็น setting นะฮะ settingก็ปรับเสียงปรับอะไรก็จะปรับอะไรก็ปรับไปนะฮะอันที่2เปลี่ยนชื่อครับอันที่3นะครับอันนี้จะเป็นโค้ดนะครับคือจำโค้ดตัวนี้ไว้ถ้าเกิดต้องการย้ายเครื่องเล่นนะครับจำโค้ดตัวนี้ไว้ครับแล้วตอนล็อกอินตอนที่เปิดเกมมานะครับถ้าเกิดจำได้เนี่ยต้นคลิปผมบอกว่ามันจะมี2ปุ่มใช่มั้ยปุ่มบนคือเริ่มเล่นเกมปุ่มล่างคือให้เอารหัสนะครับรหัสที่ว่าคือไอ้ตัวนี้แหละเอาไปกรอกนะฮะมันก็จะทำการย้ายเครื่องไปเล่นได้นะครับอันนั้นอันนี้จะเป็นโค้ดนะฮะอย่าเอาผมไปเล่นแล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมจะเบอร์ไว้โอเคจบทุกอย่างแล้วนะครับยกเว้นระบบกิลที่ตัวละครผมยังไม่สามารถที่จะเข้าไปเล่นได้นะฮะเนื่องจากเวลไม่ถึงฮะก็ได้แค่ขอเข้าร่วมกิลเฉยๆนะฮะไม่ได้เข้าไปดูนะครับโอเคก็งั้นก็ดึกแล้วด้วยนะฮะแล้วคลิปนี้รู้สึกจะยาวมากโอเคก็ขอจบการแคสนะครับเกมอะไรนะสกูลพรินเซสนะฮะลืมชื่อเกมเลยทีเดียวไว้เพียงเท่านี้นะฮะขอให้ฮาเลมโตไวๆนะฮะขอให้โชคดีครับ